ลองแบ่งไปสองรอบแล้วเนี่ยเมมจะหมดแล้วปลายังไม่มาอุ้ยนี่ไงอ่อนแล้วฟ้าหลังฝนหลักกล้องมารอดแล้วลำนู้นเขารอบสองแล้วเหลือลำพี่หนิงไซส์นี้แจ็คของหน้า3เกือบ3แตะๆเลยอ่ะสวัสดีครับผมวันนี้ผมมีแขกมาด้วยสวัสดีพี่หนิงนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่จุ๊ดนะครับสวัสดีพี่นายนะครับผมโหอุตส่าห์มาจากกรุงเทพเลยใช่ไหมครับพี่มาเยือนเราทนความกดดันไม่ได้แล้วทุกวันนี่ก็เป็นคลองที่ผมเพิ่งจะมาไปนะครับผมแล้วก็พาพี่หนิงมานะฮะวันนี้เรามาดูผลงานกันครับผมวันนี้ผมจะเน้นตกชะโดเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มีน้องโฟมาด้วยนะครับผมจากช่องโฟสตอรี่นะฮะวันนี้กี่คนวะเนี่ย5 คน 3 ลำโอเคเดี๋ยววันนี้ตกให้ยับเดี๋ยวเจอกันในคลองครับผมพี่จุ๊ดบอกว่าวันนี้หมดคลองหมายถึงปลาใช่ไหมพี่หมายถึงปลาใช่ไหมปลาเดี๋ยวเราเอาเรือลงครับผมแล้วเดี๋ยวลงไปลุยกันเลยนะครับวันนี้เกี่ยวเรือนะครับวันนี้ตอนนี้ผมเปลี่ยนยี่ห้อเบ็ดแล้วมาเป็นดีคอยนะครับ 7O ก็ตัวนี้แข็งๆหน่อยนะว้าวดีทรงสวยครับใครสนใจก็ติดต่อไปที่เพจคนตกปลา KTP โอเคแข็งร้านคัดดาวแท็กเกิลก็ได้อ๋อหรือว่าร้านที่ทำงานอยู่ร้านขายอุปกรณ์ตกปลารู้ป่ะเนี่ยอ้าวเหรอครับเหรอผมคิดว่าพี่หนิงทำงานแบบบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็บริษัทแต่ขายอุปกรณ์ตกปลาเป็นร้านอ่ะแต่ขายแต่ของญี่ปุ่นนะคือของแบบเป็นของแบรนด์เลยอ่ะแพงเลยอ่ะก็เน้นขายออนไลน์ที่โพสต์ของในร้านไม่ใช่ของพี่นะผมว่าแล้วพี่ก็รวยตายดิพี่ก็เป็นลูกจ้างเรานี่แหละตอนแรกผมก็คิดว่ามีครับตอนแรกผมก็คิดว่าพี่หนิงทำงานบริษัทแล้วก็แบบรับอุปกรณ์ตกแบบว่าสั่งนำเข้ามาแบบพวกเหยื่อพวกอะไรเงี้ยมาขายบ้าพี่ไม่ได้รวยขนาดนั้นไปแช็คที่ก็มีธรรมดาเอาธรรมดากันพี่ก็ลูกจ้างคนนี้แหละพี่จนจะตายลองดูซุ้มนี้หน่อยช่วงนี้ตอนเช้าน้ำยังไม่ลงนะครับก็จะยากหน่อยปลามันจะกัดดีช่วงน้ำลงอ่ะทั้งที่มันก็อยู่ตรงนั้นนะที่เราตีเข้าไปอ่ะแต่มันไม่กัดแปลกไหมแปลกมากแต่พอน้ำเริ่มลงนี่คือกัดเนี่ยมุมซ้ายมือโฟอ่ะที่ชะโดตามมาถึงเรือตามมาวิ่งรอบเรือ 3-4 รอบห่างไปเลยตัวทำลายเชื่อยังมีทักทายนะมีนะไปแบบด่วนๆนี่แหละไอ้ป๊อก ตัวแรก แบบเนี้ยเหยื่อหมดไปเป็น10ตัวแต่ที่โดนกัดไปแล้วครับเสียดายกัดไม่โดนนะเป็นงานประเดิมแต้มแรกให้กับวันนี้ครับรอดแล้วใช่ไหมพี่รอดแล้วถ่ายคลิปไว้ป่ะถ่ายตั้งแต่ตอนตีแล้วกัดเลยป่ะใช่ตอนแรกมันมาดูดพี่ตัวเล็กมันมาดูดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าข้อกระช่อนหมดเลยน่าจะชะโดวิ่งตีแบบต้มแต่ไม่คุ้มนะนี่พี่จูดอ่ะตายหายอ้าวแข็งปักเลยอ่ะโหดอ่ะ20-40ไปหักคันหักเหรอพี่คันนี้ไม่เคยหักมาเคยเหยียบหักมาแล้วไปซ่อมแล้วมันหลุดจากรูแข็งอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหแต่มันไม่ค่อยอยู่ในซุ้มนะพี่เท่าที่ดูนะไม่อยู่ตามชายหญ้าเยอะมากใช่ใช่ครับถ้าในซุ้มต้องรอน้ำลงปลามันจะเข้าในซุ้มรอแดดจัดอ่ะลูกมันยังอยู่นี่ลูกมันตัวประมาณปล่อยไปแล้วใช่ไหมพี่อ๋อโอเคพี่จูดรอดแล้วพี่นายอ่ะหลุดใหญ่ไหมพี่ปลาป่าใช่ไหมของพี่นายมันเขียวแล้วพี่มันเขียวเหมือนใช่ปลามันจะไม่มันจะบางทีมันเขียวแต่แบบถ้าไม่มีคอกอ่ะมันจะเริ่มจะกัดหลังอ๋อเนี่ยต้องสังเกตท้องดำๆอะไรเงี้ยอยู่ข้างหลังตัวที่นายหลุดใหญ่เลยอ่ะงัดไม่เข้าเลยหลังแล้วใช้คันหักนี่ใช่ไหมโอ้โหโดนแต่เช้าเลยสุดยอดผมสบายใจมากเลยเขาบอกว่าพี่จูดรอดแล้วฮัลโหลพี่เด้งเหมือนกันเลยเราคือถ้าแบบพามาแล้วแบบผมกลัวอย่างเดียวเลยคือกลัวไม่โดนปลาไม่ได้ปลาโดนกันแล้วโดนไม่โดนคนละทีเลยโอ้แต่ของผมมันงัดไม่เข้าจริงอัดเลยอัดก็ไม่เข้าโดนข้างชายป่าเลยมันลากว่ากลางคลองอ่ะยางมันแหลมออกมากลางพี่จูดรอดแล้วครับผมก็สบายใจทีนี้ก็มารอลุ้นลำพี่หนิงนะครับผมว่าพี่หนิงจะหาผลงานได้หรือเปล่านะครับวันนี้การแบบเต็มเลยครับเนี่ยไม่มีรอยฟันด้วยนะน่าจะเป็นปลาช่อนนะเนี่ยเป็นรอยเขี้ยวแบบถากๆพี่นายโดนแล้วเฮ้ย2ตัวติดรอดแล้วผมไม่ได้มองด้วยพี่มองติดข้างหลังกระตรงเดนอีกโอ้รอดตายเฮ้ยได้ไซส์ yes สุดยอดโอ้ยรอดเฉยเลยมากัดกบไปพัดเฉยเลยเนี่ยมีจีบหลังเรือนะตัวหนึ่งมีจีบหลังเรือสายสวยด้วยนะตัวจีบอ่ะผมว่าเนี่ยพอน้ำลงแบบเยอะกว่าไอ้นี่เริ่มมีอาการแล้วสุดยอดรอดแล้วเขารอบสองแล้วเหลือลำพี่หนิงลำสองลำเราเนี่ยไปได้ดูปลาหน่อยได้ไซส์ดีอยู่นะพี่ได้มันเลยอ่ะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาครึ่งวันแล้วนะครับผมสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะบีบบังคับมากๆนะครับผมตอนนี้รอดกันนะ3คนแล้วนะครับก็มีน้องโฟนะครับผมพี่นายแล้วก็พี่จูดนะครับที่รอดนะครับผมเหลือผมกับพี่หนิงนะครับ2คนนะครับที่ยังไม่รอดนะฮะโดนปลากันนะโดนกันหลายตัวอยู่ครับรวมๆแล้วนี่ก็ร่วมเกิน10อ่ะวันนี้ที่โดนกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัวนะครับผมก็ตอนนี้พี่หนิงก็เข้าไปในคลองเล็กนะครับไปเค้นอยู่นะครับตอนนี้ฝนลงเม็ดมานะครับเดี๋ยวผมว่าจะรอผมอยากให้มันตกแรงๆมาเลยอ่ะตกลงมาแล้วแบบสัก20นาทีนะแล้วหยุดเงี้ยนั่นแหละครับนาทีทองของเราจะเป็นช่วงหลังฝนหยุดนะฝนหยุดแล้วต้องโดนบ้างแหละ2คนนั้นผมว่าเปียกโซกแล้วมั้งไม่มีร่มด้วยมีชุดมาเปลี่ยนกันไหมพี่สายบู๊เลยอ่ะอันนี้ขอผมก็ขอแค่ตัวเดียวพอผมจะได้มีคลิปไปลงถ้าไม่มีปลานี่วันนี้คือ ฟอร์แมตเลยแล้วเนี่ยฟอร์แมตไปสองรอบแล้วเนี่ยเมมจะหมดแล้วปลายังไม่มาอุ้ยฟอร์แมตไปสองรอบแล้วเนี่ยเมมจะหมดแล้วปลายังไม่มาอุ้ยฟอร์แมตไปสองรอบแล้วเนี่ยเมมจะหมดแล้วปลายังไม่มาอุ้ยนี่ไงอ่อนแล้วฟ้าหลังฝนเกือบได้ฟอร์แมตโอ้โหไซส์เล็กกว่าเพื่อนเขาเลยอ่ะยกเลยแล้วกันไอ้ป๊อกแต่ปลาที่นี่แรงดีมากเลยนะพี่นับหนึ่งว่ะอันนี้ป๊อกเล็กเย็นนี่ปลาหลังฝนได้เลยครับพี่นี่ครับผมปลาหลังฝนใจร้ายพิมพ์ตัวเบ็ดดีคอย 7O นะครับผมปังๆเลยมัดไปแค่น่าจะทีเดียวก็น่าจะทะลุแล้วแหละคมๆเลยไอ้ป๊อกโลกว่าแต่ก็ถือว่ารอดครับผมครึ่งวันมาแล้วโอ้โหฝนตกหยุดปุ๊บโดนเลยตัวนี้เดี๋ยวปล่อยไปนะครับไปโตๆหน่อยนะสุดยอดตอนนี้ทุกคนรอดหมดแล้วครับเหลือพี่หนิงคนเดียวเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้พี่หนิงกันนะครับวันนี้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวเราต้องล่องกลับไปเรื่อยๆแล้วนะครับให้พี่หนิงออกหน้าไปแล้วตอนนี้จะรอให้พี่หนิงได้ลอดแห้วนะครับผมภารกิจวันนี้ก็จะสำเร็จรุดใหญ่ด้วยหูเบรกหลวมมากโอ้โหหูตัวใหญ่เลยครับตัวเนี้ยผมลืมปิดเบรกตั้งแต่ตัวนั้นอะนี่นะครับเพื่อนๆในที่สุดภารกิจก็สำเร็จพี่หนิงรอดแล้วนะครับจนได้หมายสุดท้ายของการลงเรือสุดยอดสะใจเลยหนึ่งเดือนเต็มๆที่แห้วแล้วก็วันนี้ก็ยอมรับว่าจะแห้วแล้วด้วยนะไม่รู้ว่าพี่มันจิบตรงไหนเนี่ยเอาเลยแค่ตรงนี้ดิมันจิบใต้ไม้นี่วันนี้คือรอดทุกคนเลยนะครับผมพี่ขอพี่จุ๊ดเท่าไหร่นะพี่5 โลนะของพี่นายก็2 โลได้นะของโฟนี่2 ตัวเลยนะได้เยอะอยู่คนเดียวรอดจนได้ไม่ได้ปลามาประมาณทั้งเดือนน่ะวันนี้ก็ยอมแล้วนะคือยอมแล้วจริงๆไม่น่าเชื่อแม่งจะรอดได้ดูนี่ใจร้ายสีส้มนะพารอดหยดสุดท้ายจริงๆต้องขอบคุณแจ็คเจ้าถิ่นนะที่พามาตึงนะวันนี้แต่ตอนแรกจะด่าแล้วแหละหลอกมาเมื่อกี้ปลาเด็กๆมากัดเล่นเลยด่าอยู่ในใจอ่ะสุดยอดตอนแรกก็เรียกแจ็คอะหลังแจ็คแม่งตอนที่พี่ถ่ายหน้านี่ผมคิดว่าพี่จะไม่ตีตรงนี้แล้วนะเมื่อกี้ คือถอดใจแล้วอ่ะพี่หนิงถอดใจแล้วอ่ะดูจากการใส่ถ่ายรูปมานะผมไซส์นี้แจ็คขอบคุณมากมี3เกือบ3แตะๆเลยอ่ะสุดยอดครับผมตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวทางพี่หนิงนะครับแล้วก็พี่จูดแล้วก็พี่นายจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับผมวันนี้ผลประกอบการก็รอดทุกคนนะครับในที่สุดผมก็พาพี่หนิงมาปลดล็อกภายในเวลา1เดือนนะครับผมพี่หนิงแห้วเหรอพี่โอ้โหแห้วแบบไม่มีที่ยืนเลยอ่ะวันนี้ก็เกือบนะจริงจนมารอดจนจะกลับแล้วอ่ะไม้สุดท้ายจริงๆถือว่าประสบความสำเร็จครับผมวันนี้ผมก็1ตัวนะครับพี่หนิง1ตัวนะครับพี่นายคนนี้วันนี้คนละตัวเลยใช่ไหมแต่ว่ามีโฟได้2อามินมีโฟนะครับผมได้2ตัวนะครับแต่ว่าวันนี้มีสถิติใหม่นะครับผมที่คลองนี้นะครับอยู่ที่5กิโลนะครับผมซึ่งเป็นพี่จูดนะครับได้ขึ้นมานะครับถือว่าตั้งแต่มาตกปลาคลองนี้นี่คือไซส์นี้คือตัวแรกเลยนะครับผมไซส์5กิโลเนี่ยยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมแล้วก็ฝากช่องพี่หนิงนะครับผม KTP คนตกปลานะครับผมแล้วก็ช่องโฟสตอรี่นะครับผมอ่ะพี่นายฝากช่องไหนไหมครับสเต็ปโฟฟิชชิ่งครับผมครับผมแล้วก็ฝากช่องจูดแม่งคนติดตามพี่จูดนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับผมสำหรับ EP นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับโฟจูดซันตาน่า